มีแรงทำทำแม่งเลยทำงานทำสวนนี่แหละหนูลงหมดเลยเนี่ยข้าวโพดถั่วเนี่ยเดี๋ยวจะไปลงมันมันญี่ปุ่นขอพันเขาไว้แล้วค่ะฟังให้ดีนะค่ะมือเนี่ยนะทำอะไรก็ได้เพราะมันจะดูออกมือค่ะปลูกต้นไม้ได้กินหมดค่ะจะบอกให้ทราบกันนะค่ะสมือค่ะปล่อยฝากฝังธรรมชาติใช่ไหมหรือไงรดน้ำไหมฝนค่ะฝนตกทุกวันเนี่ยเนาะธรรมชาตินะค่ะแต่หน้าแรงต้องเอาน้ำบาดาลช่วยค่ะมีบ่อบาดาลทำเองใช่ไหมทำเองค่ะโอเคคุมน้ำได้เองนะค่ะน่าดีมากอย่าลืมปุ๋ยเปย์อะไรต้องดูศึกษาเราใช้ปุ๋ยหมักแล้วก็ปุ๋ยคอกดีมากมันจะได้ดินทำงานหาไส้เดือนมาปล่อยค่ะแน่ไส้เดือนเต็มสวนน่าดีมากพยายามอย่าให้มีของมีพิษทีนี้ค่ะไส้เดือนมันจะมาค่ะนี่คือปุ๋ยชั้นหนึ่งธรรมชาติที่สุดแล้วค่ะให้มันชุ่มตลอดดินเนี่ยแค่นะค่ะใบไม้อย่าไปเผาค่ะกบฝังกบใบไม้ถ้าหากว่ามีเครื่องย่อยได้ยิ่งดีมันยิ่งทำให้เป็นปุ๋ยได้ง่ายขึ้นจำเป็นหลักเลยโยมฟางเฟืองพวกนี้ถ้าเก็บได้สต็อกไว้เลยปีหน้าต้องทำใหม่เอาฟางเลยไปขนเองเลยฟางไหนจะทิ้งอย่างเงี้ยเห็นไหมฟางไปบอกกับคนทำนาจริงๆเนี่ยฟางปีนี้ขอหน่อยนะจะมาทำความสะอาดให้จะมาเก็บฟางให้มันสะอาดต้องทำให้เขาสะอาดจริงนะไม่ใช่ได้ฟางมามาสกปรกเขาก็ไม่ยอมปีหน้าไม่ให้เราต้องทำความสะอาดกับฟางแรกความสะอาดนี่จำไหมล่ะนี่ก็หาประตูสองทั้งเข่งมาก่อนเข้าใจไหมค่ะใครก็ต้องการความสะอาดเอาความแข็งแรงทนทานเนาะค่ะอาหายใจแล้วก็ตาด้วยค่ะเอออ่ะตาเครื่องข้างขวาเอาความพร้อมที่จะทำงานทำสวนทำนาทำหมดจะไปเสียดายแรงทำเหมือนแม่ทำจนตายแม่ใช่ป่ะค่ะใช่มั้ยยายเนี่ยทำจนตายจะตายยังเดินข้ามคันนาอยู่โอ้เกินไปแล้วขยันมากอีกเดือน 2-3 เดือนจะตายยังเดินคันนาอยู่โอ้คนหาอะไรเขารักของแกนะเขารักเขาเขารักสวนมากดูแลแทนเอาใจเหมือนเขาก็ดูแลให้ไม่ทำก็ช่างทำมีเรื่องทำเราทำแล้วก็สนุกการทำไปทำไปด้วยร้องเพลงมันฟังด้วยต้นไม้จริงไม่มีได้ก็เปิดเสียงงอกให้มันกบไปแถวๆนี้โอเคไหมเปิดจริงเลยพยายามอย่าให้ไฟฟ้าเข้าไปถึงตอนคืนปิดเอาไว้ไฟให้มันถึงฟังมันเอาไว้ไฟเป็นตัวร้ายตัวนึงนะไฟฟ้าเราเนี่ยดูมันจะเบาศีรษะของเธอถามว่าพอไหมโยนสามสอนนี่เอาวิ่งเลยแค่นี้เกินพอไหมโยมเอาขยับเอาเองเช็คครับเช็คครับอาจารย์จะเช็คเลยจะปนกันนะทีเนี้ยถึงหัวตาปึ๊บปึ๊บ
ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโปรดสังเกตปึ๊บ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 นี่ปึ๊บนี่นี่ตาสว่างไหมตาสว่างเลยค่ะสว่างแล้วจ้าที่แรกแสบแล้วทันทีเลยจบข่าวไหมพอใจยังพอใจค่ะพอใจประมาณกี่เปอร์เซ็นต์90ค่ะจบข่าวอยากแข็งแรงทางอยากแข็งแรงมองไม่ชัดก็คือตาไหนคือเล่าประสบการณ์ให้คุณลุงฟังหน่อยได้ไหมครับว่าตัวบุญที่ไปตามหาน่ะมันเป็นยังไงไปตามหาอะไรนะจำไม่ได้จำไม่ได้คุณคะจำไม่ได้คือมันผ่านมาแล้วหนูไม่เก็บไม่เก็บมาทิ้งไปผ่านมาเล่าให้ฟังสิเจออะไรก็ไม่ต้องพูดชื่อไม่ต้องพูดตัวบุคคลไม่ต้องพูดอะไรเล่าเนี่ยเราไปทำอะไรมาไปรู้ไปเห็นอะไรมาอ๋อคือเขาบอกว่าไปทำบุญน่ะแต่ว่าไปเห็นแล้วมันเป็นธุรกิจหนูก็เลยมันไม่ใช่บุญแบบอาจารย์ค่ะอะไรก็เป็นธุรกิจไม่ใช่บุญแบบอาจารย์อาจารย์บุญยังไงถ้าธุรกิจเป็นไงคือแตกต่างกันสิค่ะอาจารย์เนี่ยคือบุญเห็นบุญค่ะคือสัมผัสได้อ่ะแต่ว่าที่หนูไปอ่ะเขาเรียกไปทำบุญแต่ว่าไปเห็นแล้วมันเป็นธุรกิจทุกอย่างคืออะไรก็เป็นเงินหมดโอ้ตรงนี้เองค่ะใช่ค่ะคือต้องใช้เงินหนูก็เลยบอกมันง่ายๆจุดเสื่อมไปแล้วกันค่ะจริงๆจุดเสื่อมมันเป็นเรื่องมานานแล้วแหละค่ะมันก็เสื่อมไปเรื่อยฟังก็เพราะมีสิ่งนั้นจึงมีสิ่งนี้เกิดขึ้นค่ะมันเป็นสภาวะของอิทัปปัจจตาเพราะมีสิ่งนั้นจึงมีสิ่งนี้ใช่ค่ะเพราะบุญเขาทำกันเป็นเช่นนั้นก็ตกไปเรื่อยแหละค่ะบ่บุญซื้อบุญหลงบุญบ้าบุญใช่ไหมเพราะเขามีสิ่งนั้นและสิ่งนั้นมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันเป็นสิ่งนี้ใช่ไหมมันมีคำถามว่าของจริงของแท้มันจะขึ้นของมันเองฮะไม่ต้องไปวอรี่ใช่คือหนูไปเห็นแล้วหนูก็ครั้งเดียวครับคนมีปัญญาเนี่ยครั้งเดียวมันก็เกินพอแล้วล่ะถ้ามันเชิงเปรียบเทียบได้คนขาดปัญญา1แล้วยังไม่พอตาม2 3 4 5หมดสิ้นเนื้อประดาค่ะประดาน้ำประดานักประดาน้ำอะไรทำนองนั้นค่ะมันหมดยุคเอานรกมาขู่สวรรค์มาขายนี่หมดยุคหมดโดยสิ้นเชิงแน่นอนงั้นใครก็ตามพูดถึงนรกสวรรค์ตอนนี้มีหูก็อย่าไปฟังหรือฟังก็ฟังท่านผ่านอะไรก็สู้ดีชั่วไม่ได้ดีชั่วที่การกระทำของเราดีเยอะพูดดีทำดีเนี่ยครับคิดชั่วได้คิดไปเลยคิดชั่วไม่มีใครเดือดร้อนอ๋อหนูเกือบลืมหนูให้ช่างทำบ้านนะคะอาจารย์แต่เขาเบิกไป2งวด 200,000 แล้วได้อยู่แค่นี้เองค่ะหนูก็ลืมเอาบัตรประชาชนเขามาให้อาจารย์ดูเอามาไว้ที่บ้านนะจะลืมเอาติดไป 200,000 แล้วได้แค่นี้ค่ะโอเคเดี๋ยวเขาส่งมาให้หนูเอารีบกดโอ้ยไปไหนเนาะได้ๆๆไม่ใช่หายไปฝนตกน้ำไม่รั่วลมพัดมาแรงมันไม่พัง
เหรอเอ้าไปไหนเนี่ยพาไปฟ้องด้วยเหรอเฮ้ยจะยังงั้นเชียวละอ้าวไปไหนเนี่ยโทรศัพท์ไปก็ไม่ยอมรับสายที่สองเฮ้ยอ๋อนี่มันก็แย่ใช่ไหมเนี่ยฮะบรรดาช่างมันต้องรับผิดรับชอบผมเนี่ยพูดจังวิชาชีพเนี่ยขึ้นได้โครงอ่ะ 200,000 นะแค่นี้จ่ายไปแล้ว 200,000 ค่ะ2งวดแล้วงวดไอ้งวดที่2เค้าบอกว่าเค้าจะสั่งของมาแล้วก็มุงหลังคาให้แต่หายไป3อาทิตย์แล้วเนี่ยหมดไป 200,000 ได้แค่นี้นะค่ะตายกูตายเห็นบ้านแล้วหนูหมดแรงหมดกำลังเอาแสนหนึ่งได้แค่นี้เนี่ยโอเคค่ะนี่สองแล้วค่ะมันไม่ได้อย่างเงี้ยแปลว่าเขาจับเสือมือเปล่าในหว่างนี้ใช่ใช่ไหมครับอย่างนี้ถือว่าเขาจับเสือมือเปล่าใช่ไหมค่ะแต่เขาไลน์มาหาแฟนหนูบอกว่าถ้าสิ้นเดือนนี้ถ้าเขาไม่มาให้ฟ้องเขาว่าไงมีสัญญาไหมมีค่ะแต่ทำกัน2คนกับเขานะแฟนกับเขาอ่ะทีแรกหนูบอกว่าอย่าเพิ่งทำเลยรอทำต่อหน้าผู้ใหญ่บ้านแฟนหนูก็ใจร้อนคนเขาอยู่คนอยู่ในบ้านนั้นใช่ไหมคะคนอยู่จังหวัดสุรินทร์เป็นลูกบ้านนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะคนละที่เลยคนละที่พิมก็รู้จักเขาเคยช่วยเหลือน้องที่ว่ารถไปเสียกลางทางความสัมพันธ์มาที่ตรงนั้นใช่โยงเลยงานโยงเลยค่ะจะหนูดูแล้วตัวเขาทำไม่เป็นพูดเป็นอย่างเดียวแล้วจ้างลูกน้องมาก็ทานเหล้าด้วยโอ้โหไปลูกน้องไม่เก่งค่ะหนูก็เลยบอกเขาทำไมไม่เอาช่างเก่งๆมาทำให้เนี่ยพอพักเที่ยงซื้อเหล้ามาทานแล้วโอ้โหลูกน้องเขาค่ะคุยกับคนกินเหล้าเนี่ยโหตายเลยกูก็นั่นแหละหนูก็ไปพูดบอกเขาเรื่อยๆจนเขาไม่อยากรับโทรศัพท์หนูเขาหาว่าหนูพูดมากหนูก็บอกอยากได้ช่างเก่งๆจะได้เสร็จไวๆเขาทำสัญญาโอเคจบก็ลองติดต่อที่หลังจากมาคุยกับลุงหงอกแล้วนะค่ะเราใช้คำนี้ชวนไปเลยค่ะใช้ว่าสวรรค์มีตาค่ะเทวดามีจริงทุกสิ่งอยู่ที่การกระทำนะค่ะหนูก็เคยพูดเขาว่าซื้อกินไม่หมดโคตรกินไม่นานนะนะค่ะหนูก็จำคำพูดอาจารย์เดี๋ยวผมไปคุยกับนี่จบข่าวพอดีเนาะค่ะสาธุโอเคทุกอย่างเรียบร้อยเนาะค่ะโอเคแซ่บ